อลันก็เป็นหนุ่มแล้วเนาะหนุ่มมากอลินก็สวยจะหลอกก็อลันหล่อเป็นหนุ่มเลยเขาไม่แฟนเขาไม่แฟนหนุ่มเขาไม่มีแฟนแต่ว่าอลันมีความชอบผู้หญิงสวยแบบคุมตัวเองไม่ได้พี่เบลล่าใช่ไหมอย่างอยู่เวลาเขาเจอพี่เบลล่าเนี่ยพี่เบลล่าตอนเขาเจอเขาจะเอามือจับหน้าเขาจะเป็นแนวจับหน้าใครจับมาจุ๊บจับหน้าเบลล่าตัดภาพมันไม่เคยทำอย่างนี้กับพวกเราเลยเว้ยไม่เคยทำเราเราเองใช่เราต้องเดินเข้าไปหาคลานเข้าไปหาร้านยังหนีเลยเราแค่เดินเข้ามาหาตอนเราเห็นแบบป้าอ้อมป้าจ๋าพี่ปอมแปมนะเต้ยหรือใครคลานเล่นกับอลินอลันเราจะแบบลูกรู้ไหมพวกเขาเป็นใครเขาไม่เคยมาคานใส่ใครเขาคานใส่ลูกลูกยังเชิดใส่เขาอีกคืออลันเขาชอบผู้หญิงผมยาวเดี๋ยวไว้ละล่าสุดไปเจอใหม่ดาวิกาแล้วเขาก็หันไปเจอใหม่ดาวิกาในร้านอาหารน้องใหม่ก็เดินมาทักอย่างดีอ่ะแล้วอลันหันไปแล้วพูดว่าผมชอบกินผักนะเรียกเจ้าอลันใหม่ดาวิกาคือเขาจะไปเบอร์นั้นน่ะหรือเขามาตะกุยครั้งนึงตอนเจอลูกพี่ซินดี้ศิริญญาลูกพี่ซินดี้คือลูกสาวพี่ซินดี้เหมือนพี่ซินดี้อ่ะแล้วอะไรถัดมาเงี้ยสวยพูดให้ชัดก่อนคือเบอร์แบบสวยเบอร์เนี้ยทำไมเขาไม่ทำอย่างงี้กับเต้ยกับเรากับจ๋าเต้ยไม่สวยเขาบอกนะเต้ยไม่สวยเต้ยไม่สวยแล้วเต้ยอ่ะเป็นทาสเขามากเลยนะเต้ยนี่ยังไม่สวยหนึ่งใน10ของประเทศเราเลยนะเรื่องความสวยใช่ผลงานล่าสุดคืออลันผลักเต้ยลงจากสไลเดอร์เพราะว่าเต้ยเป็นเล่นสไลเดอร์ลูกเราซึ่งเล็กมากรองรับน้ำหนักได้15โลพยายามเตือนเต้ยแล้วแต่เต้ยก็เล่นไหลลื่นไหลปื้ดลงมาแล้วอลันยืนอยู่ข้างหลังเต้ยแล้วผลักเต้ยไม่สว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 ยอยู่บ้านไม่สวยอลินอลันไม่รักโอเคเดี๋ยวเราจะไว้ผมยาวแล้วเราจะให้คนมาแต่งหน้าเราจะไปหาอลันได้มุกใหม่อลินคือจะไม่ชอบเวฟฝรั่งจะไม่ชอบซันนี่ถ้าซันนี่มาบ้านอลินจะแบบใส่เสื้ออะไรอ่ะนี่คือถามเพื่อนแม่นะใส่เสื้ออะไรอ่ะเป็นเสื้อลายแลมโบนี่ก็บอกนี่คือแลมโบอะไรถามว่าเขาเป็นใครอ่ะไม่เวลคัมแต่วิธีที่เราจะไปเจออลินอลันอ่ะเรานึกขึ้นได้เราจะต้องไม่ใส่เสื้อที่มีกระดุมป่ะใช่เวลาเราไปเราจะไม่ใส่เสื้อมีกระดุมเลยนะกลัวหลานไม่เข้าใกล้แล้วก็ห้ามเสียงดังใช่จังเกอลินเขาชอบคนตี๋ๆหน่อยป่ะเขาจะติดอาการใช่เขาจะติดอาการแต่ล่าสุดอาการก็ไม่ได้รับการต้อนรับจนล่าสุดอาการต้องไว้ผมเพื่อเล่นใช่ใช่อาการเริ่มไว้ผมยาวแล้วก็มีหนวดเท้าตอนหลังอาการเหมือนไปไกลมากละเหมือนแขกโหดๆคนนึงอลินก็เริ่มแบบไม่แต่พอคุณเล็กธีระเดชโอ้โหอันเล็กคุณเล็กธีระเดชนั่งให้ถักเปียนั่งให้ถักเปียกินนมอยู่แล้วเอามือนึงจับเล็กจับนิ้วอันนั้นก็เกินไปเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวต้องคุยกัน